ุกคนคะเมื่อนี้ข่อยสิตำแอปเปิ้ลกินกับทอดไข่นะคะตอนนี้ข่อยกำลังหุงข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวข่อยเฮ็ดทอดไข่กับตำแอปเปิ้ลเสร็จแล้วข่อยสิโชว์ให้ทุกคนเบิ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ในสวีเดนค่ะค่ะวันนี้ข่อยตำแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ทอดไข่นะคะมาค่ะทุกคนมากินของน้องข่อยก่อนนะคะเฮาจังค่อยคุยกันค่ะวันนี้ข่อยตำเผ็ดได้จักน้อยค่ะค่ะกินข้าวยิ้มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะทุกคนก่อนอื่นข่อยต้องขอกราบขอบคุณงามๆสำหรับน้ำใจอันงดงามของ FC ทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปในช่องของมาดามบันนอกแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้ข่อยนะคะเมื่อวานนี้ข่อยก็ได้อธิบายได้เล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของข่อยนะคะข่อยนะบ่ได้มีเจตนาที่จะโต้เถียงหรือขัดแย้ง FC นะคะที่แนะนำข่อยเพียงแต่ว่าข่อยนะอธิบายในส่วนที่ข่อยนะคิดจังใดเลี้ยงทั้งรูปแบบใดเท่านั้นนะคะการเลี้ยงลูกของข่อยนะอาจจะบ่ถูกใจFC หลายๆท่านนะคะแต่ว่าสถานการณ์แต่ละครอบครัวมันก็บ่คือกันนะคะอันนี้นะข่อยอยากเรียนให้ทุกคนทราบนะคะว่าข่อยบ่มีเจตนาที่จะตอบโต้หรือโต้แย้งในส่วนนี้เลยนะคะเพียงแต่ออกมาอธิบายในความเป็นแม่ของข่อยซื่อๆนะคะข่อยหวังว่าทุกคนน่ะคงจะเข้าใจข่อยนะคะ
มื่อนี้ข่อยนะบ่ค่อยสบายใจปานใดแล้วค่ะเมื่อคืนนี้หลานสะพ้ายกับหลานชายของพ่อใหญ่นะทะเลาะกันนะคะทุกคนแล้วข่อยก็บ่อยากให้เขาเลิกกันนะคะแล้วเมื่อนี้หลานสะพ้ายก็เลยขนของจะกลับบ้านนะคะบ้านเขาก็ห่างจากนี่ประมาณ300-400กิโลพุ่นล่ะค่ะทุกคนเขาก็มีเรื่องทะเลาะกันมาโดนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่มันก็คงจะปรับตัวเข้ากันบ่ได้นะคะก็เลยถึงมืออาที่จะเลิกกันนะคะค่อยก็บ่สามารถที่จะไปห้ามปรามเขาได้หรอกค่ะเพราะว่าค่อยก็เป็นคนอื่นค่อยก็เพียงแต่ว่าข่อยเศร้าใจเสียใจข่อยก็ฮักเขานะคะเขาก็ดีน้ำข่อยลูกไผ่พ่อใหญ่กับคนอ้วนๆนั่นแหละค่ะแกก็เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเว้าดีนะคะแล้วก็ชอบซอยเหลือข่อยพร้อมก็เศร้าใจอยู่นะคะกันเขาเลิกกันก็เขาอยู่น้ำกันมาประมาณ2ปีนี่แหละค่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องทะเลาะบ่อแบ่งกันก็บ่อยอยู่นะคะเขากับว่าสิเลิกกันหลายเทื่อแล้วแต่กลับขึ้นมาหากันคือเก่านะคะแต่ตอนนี้นะเขาขนของจะกลับบ้านนะคะทุกคนครั้งก่อนๆที่ทะเลาะกันก็แค่ไปพักบ้านไปบ้านพ่อแม่ซื่อๆนะคะแต่ตอนนี้นะขนของไปน้ําก็คงจะเลิกกันอีหลีนะคะค่อยก็เลยเศร้าใจนะคะทุกคนนี่แหละค่ะชีวิตคู่บ่ว่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นหรือช่วงอายุเฒ่ามาถ้าอยู่น้ํากันบ่ได้ก็ต้องจําเป็นต้องได้เลิกกันนะคะทุกคนข่อยก็บ่รู้ว่าจะเป็นจังได๋แล้วค่ะในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ข่อยบ่ได้คิดมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพ่อใหญ่นะคะข่อยกับเล้าน่ะตกลงกันว่าจะอยู่น้ํากันแบบเพื่อนนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแค่นั้นล่ะค่ะเรื่องที่จะกลับมาเป็นแฟนกันนั่นก็ก็บ่รู้ในอนาคตหรอกค่ะเพราะข่อยก็บ่อยากเป็นแฟนกับเล้าหรอกค่ะเพราะว่ามันถ้าเป็นแฟนกันมันถ้ามันมีเรื่องจุกจิกจังซี่มันจะเกิดความรำคาญนะคะทุกคนถ้าเป็นเพื่อนกันจังซี่ก็คือคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ทุกเรื่องนะคะข่อยคิดแบบนี้นะคะแต่ก็เบิ่งไปนะคะทุกคนเบิ่งไปในอนาคตว่าจะเป็นจังได๋แต่ตอนนี้นะข่อยก็ยังบ่ทันได้ย้ายหรอกค่ะข่อยถ้าร้อเมื่อข่อยสอบใบขับขี่ได้ใบขับขี่ย้ําได้พุ่นล่ะค่ะข่อยจังข่อยสิได้เฮ็ดเรื่องย้ายนะคะทุกคนตอนนี้ก็สบายใจขึ้นนะคะเมื่อวานนี่ตำรวจก็มาอีกรอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีคนพุ่งพ่านหลายนะคะมันเข้าหน้าร้อนนะคะแล้วคนอพยพก็มาเพิ่มหลายนะคะทุกคนเขาก็เลยต้องมาสำรวจตรวจตานะคะเมื่อวันศุกร์ก็มาเมื่อวันเสาร์ก็มานะคะทุกคนขนาดวันหยุดเขาก็มานะสงสัยจะมีคนแจ้งไปนะคะเขาก็เลยมาเมื่อวานนี้ที่ข่อยลงคลิปไปข่อยก็ได้เว้าข้อดีของพ่อใหญ่ฝรั่งดังโมเรื่องที่ข่อยมาอยู่น้ำเล้าแล้วเรื่องการเงินของข่อยนะแล้วก็เคยห้ามข่อยที่ส่งเงินแม่บ้านนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีของเราที่ข่อยได้เว้าให้ทุกคนฟังนะคะถ้าเราห้ามข่อยข่อยคงจะบ่ได้ใส่หนี้ใส่สินข่อยคงจะบ่มีเงินเก็บข่อยคงจะบ่ได้ซื้อรถซื้อล้าให้ลูกล่ะค่ะทุกคนนี่ล่ะก็คือสิ่งที่ข่อยกลับคืนไปคิดย้อนเบิ่งนะคะเพราะว่ามีคนไทยหลายๆคนนะคะที่เขามาอยู่ประเทศสวีเดนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสามีนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องเอามาชี้แจงเอามาร่วมกันใส่นะคะกะสำหรับข่อยแล้วนะพ่อใหญ่เราบ่ได้มาจุกจิกเรื่องเงินของข่อยนะคะแต่เพียงแต่ว่าให้ข่อยนะช่วยเหลือเรื่องการส่งบ้านน้ำนะคะซึ่งมันก็เป็นธรรมดานะคะคนอยู่น้ำกันก็ต้องช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะแต่เงินน่ะส่วนที่ข่อยเหลือจากช่วยเหลือแล้วนะข่อยก็จะส่งทั้งบ้านใส่หนี้ใส่สินแล้วก็ให้ญาติพี่น้องให้ลูกเต่าล้อหลานนะคะทุกคนข่อยก็มาคิดย้อนไปแต่เริ่มต้นนะคะว่าหลายๆคนคนไทยนะที่ไม่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะเขาก็บอกข่อยนะคะว่าสามีเธอน่ะดีกว่าสามีฉันทั้งหลายเพราะว่าเวลาที่ฉันน่ะ
อาจจะส่งบ้านเขาก็จะห่างเขาก็จะถามว่าส่งไปเฮ็ดหยังเงินนี่นะมันเป็นเงินฉันกับเธอจะเอามาเฮ็ดแบบส่งไปหาญาติพี่น้องเธอโดยพระราชการบ่ได้บ่ซั่นค่ะข่อยก็เลยว่าเอาเป็นแบบนี้ก็มีติข่อยเลยว่าซี่น่ะค่ะแต่บางคนก็ได้สามีใจดีเขาก็บ่จู่จี้จุกจิกดอกค่ะก็แล้วแต่เนี่ยค่ะแต่ละคนมันก็บ่คือกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะก็จะเอาเงินมารวมกันนะคะถ้าอยู่น้ํากันจะต้องมาออกค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินน่ะจะต้องเงินเมียก็ต้องเป็นเงินผัวนําเงินผัวจะต้องเป็นเงินเมียนําจังซี่นะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะคือข้อดีของเราแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเวลาข่อยมีปัญหาบ่ว่าจะเป็นเรื่องใดแล้วก็แลนส่วนต่างให้ข่อยทุกเรื่องนะคะข่อยเลิกกันกับเล้าน่ะก็เป็นเวลา6เดือนแล้วค่ะข่อยก็อาศัยเล้าทุกๆเรื่องคือเก่านะคะทุกคนขนาดเพื่อนที่ทํางานเขายังว่าเลยนะคะว่าถ้าคนที่เลิกกันไปแล้วน่ะเขาก็จะบ่มาสนใจอีกนะคะปากกันยากกันแล้วก็ต่างคนต่างเดินแต่พญายฝรั่งน่ะแล้วก็ยังมาส่วนมาต่างข่อยเวลาข่อยเกิดปัญหาหรือเกี่ยวกับข่อยขอความช่วยเหลือแล้วบ่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือเรื่องภาษีหรืออีเมลต่างๆนะคะหรือการไปหาหมอจองคิวอีหยังทุกอย่างนั่นแหละค่ะคือข่อยก็เฮ็ดโดยตัวเองบ่ได้นะคะเพราะว่าอยู่นี่น่ะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบไอทีเบิ่นน่ะค่ะเฮาจะต้องจองอยู่ในโทรศัพท์นะคะแล้วก็เป็นภาษาสวีเดนแล้วค่อยก็เฮ็ดหยังว่าเป็นอ่านบ่ออกนะคะทุกคนก็ได้ให้แล้วเป็นคนน่ะซอยเหลือข่อยคือเก่านะคะข่อยรู้จักคุณหญิงไทยคนนึงนะคะตอนที่ข่อยมาโดยวิท่องเที่ยวนะคะก็เลยไปพบกันอยู่ถึงรถบัสที่เป็นรถบัสขายสินค้าเอเชียนะคะแต่ก่อนเขาก็จะมีรถบัสมาจอดนะคะแต่ตอนนี้นะเขาบ่มีแล้วนะคะก็เลยได้รู้จักสาวไทยคนหนึ่งนะคะแล้วต่อมาเขาก็เลิกกันกับสามีนะคะมีลูกน้ำกัน2คนแกน่ะก็เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยนะคะสามีก็ซื้อบ้านซื้ออย่างอยู่เมืองไทยให้พร้อมนะคะแล้วอยู่ๆก็เกิดเลิกกันปากกันโดยที่เบื่อแบบกระทันหันซี่นะคะทุกคนก็บ่รู้สาเหตุนะคะเพราะว่าแกก็บ่ได้เว้าอีหยังให้ฟังนะคะแต่แกน่ะก็มีหมู่คนไทยคนหนึ่งนะคะที่สนิทกันข่อยก็เลยได้ยินข่าวจากคนไทยคนนั้นนะคะที่เป็นหมู่กับแกก็เลิกกันปากกันแล้วผัวก็เป็นคนดูแลลูกนะคะผัวก็เลยให้เงินก้อนนึงนะคะประมาณ 200,000 คนนะคะตอนนั้นก็4บาทนะคะก็คงจะเป็นเงิน 800,000 นะคะแล้วแกก็เลยกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะแกน่ะเป็นพลเมืองของคนสวีเดนแล้วก็ได้ขับขี่สวีเดนนํานะคะแต่แกน่ะก็ตัดสินใจกลับเมืองไทยเพื่อที่จะไปเสริมสวยแกก็ไปทําสัญญกรรมนะคะทุกคนไปเสริมนมไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดตาจนเงิน 800,000 นั้นเบิดนะคะพอเงิน 800,000 เบิดแล้วก็ขายบ้านขายทาวน์เฮาส์ที่สามีซื้อให้นะคะแต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าแกน่ะก็ยังหลอนเลอยู่นะคะคือยังบ่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะทุกคนแต่ว่าก็บ่เห็นข่าวว่ามาเยี่ยมลูกอีกนะคะนี่แหละค่ะข่อยก็คิดไปหลายๆอย่างนะคะขนาดเขานะสามีซื้อบ้านให้ก็ยังไปขายกินนะคะราคาบ้านก็ได้ตั้งว่าล้านกว่าคันมันเก็บไว้ใส่ตอนเฒ่าเอามาประหยัดใช้เฮาทำอย่างอื่นไปอยู่แบบสมถะนี่ก็คงจะพออยู่พอกินนะคะลูกก็บ่ได้เลี้ยงนะคะผัวก็รับเลี้ยงลูกเต้านะคะอันนี้ล่ะค่ะก็คือจักสิว่าจังได๋นะคะก็คือชีวิตมันบ่มีความแน่นอนนะคะอยากที่จะได้ดีกว่าเก่าแต่ว่าดินเท่าใดห่างแห้งหลุดคือจังขี้เกียจนะคะทุกคนคนเฮามันก็บ่มีโชคดีตลอดเวลานะคะแต่ว่าถ้าเฮาน่ะอยู่แบบสมถะอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบบ่ต้องดิ้นรนจนเกินโตนะคะก็คงจะอยู่เลี้ยงเจ้าของได้นะคะอันนี้นะข่อยก็คิดแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะข่อยก็พยายามที่จะ
โฟกัสเรื่องการทำงานเก็บเงินเก็บท้องเพื่อที่จะไปใส่ชีวิตพอเพียงอยู่เมืองไทยนั่นแหละค่ะค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ข่อยก็สิขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนองก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย